คำถามว่าพญานาคมีจริงไหมเอาทีละอย่างทีละหัวข้อก่อนพญานาคมีจริงไหมอาจารย์โชจะขอยืนยันเลยว่าจากการฝึกปฏิบัตินี้มานานนับหลายปีนี้ต้องตอบกันตรงๆว่าพญานาคมีจริงพญานาคมีจริงอย่างแน่นอนแต่พญานาคเป็นกายทิพย์พญานาคท่านเป็นกายทิพย์มนุษย์คนธรรมดาที่มีตาเนื้อไม่ได้มีตาทิพย์ไม่สามารถเห็นพญานาคหรือจะเห็นรอยพญานาคได้เลยเราจะไปเห็นพญานาคได้ต่อเมื่อเรามีสมาธิจิตที่บริสุทธิ์จิตตั้งมั่นหลังสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิเรามีโอกาสเห็นสัมผัสพญานาคได้หรือถ้าใครไม่ฝึกปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่ถึงขั้นสามารถเห็นพญานาคได้ไหมเห็นได้ด้วยการที่เรานิมิตนิมิตตรงนี้มันเป็นภาษาสุภาพภาษาของนักปฏิบัติภาษามนุษย์ทั่วไปเรียกว่าฝันนั่นเองถ้าหากเราฝันเราก็จะอุ้ยเมื่อคืนฝันเห็นพญานาคตีมาเป็นเลขฝันเห็นพญานาคเกี่ยวข้องกับอะไรฝันเห็นพญานาคชีวิตจะเป็นไปอย่างไรฝันเห็นพญานาคทำไมท่านถึงมาหาเราฝันเห็นพญานาคอดีตชาตินี้มีความผูกพันกับพญานาคหรือไม่นี่คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพญานาคเมื่อเราฝันในขณะที่เราหลับอยู่นี่มันเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนพระเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์สายคฤหัสถ์สายไหนก็แล้วแต่ที่มีวัดปฏิบัติที่ดีจะไม่ต่างจากการที่เรานอนหลับเมื่อเรานอนหลับนั้นกายกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันเรามีแต่หัวใจหัวใจของเราเนี่ยสูบฉีดโลหิตปั๊มสมองทำงานร่างกายพักผ่อนแต่จิตของเรานั้นไม่ได้พักผ่อนไปด้วยจิตของเราก็ถามว่าออกจากร่างไปไหมต้องบอกว่าจริงๆจิตของเรานั้นออกจากร่างไปเฉพาะจิตนะแต่หัวใจหลอดเลือดสมองตับไตไส้พุงอวัยวะอยู่เหมือนเดิมชีวิตก็ยังคงมีอยู่ปกติมีลมหายใจเข้าออกแต่จิตของเราเนี่ยออกไปล่องลอยไปตรงนั้นไปตรงนี้บางคนฝันว่าไปต่างประเทศบางคนฝันว่าขึ้นสวรรค์ลงนรกบางคนฝันว่าไปดินแดนต่างๆไปพบเทวดาไปพบเทพไปเจอพญานาคไปชั้นบาดาลอะไรเยอะแยะมากมายบางคนฝันว่าไปทำบุญอะไรคือเยอะที่เราจะฝันนั่นแสดงว่าเรานั้นมีนิมิตนิมิตตรงนี้ก็คือเป็นกายทิพย์นะจิตของเราเมื่อออกจากกายสังขารกายเนื้อของเราตรงนี้จิตของเราก็กลายเป็นกายทิพย์กายทิพย์เรานั้นสามารถไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวคุณสามารถข้ามไปยังอีกทวีปหนึ่งได้เลยอีกขั้วโลกหนึ่งได้เลยนี่แหละคือกายทิพย์ที่จะไปสัมผัสกับพญานาคได้แต่ถ้าเรามีตาเนื้อกายเนื้อเราไม่สามารถสัมผัสพญานาคได้แม้แต่ที่เขาบอกเป็นสมบัติพญานาคสมบัติพญานาคอย่าลืมว่าพญานาคท่านเป็นกายทิพย์เมื่อพญานาคเป็นกายทิพย์เราต้องใช้กายทิพย์ต่อกายทิพย์สัมผัสร่วมพูดคุยกันจิตทิพย์ต่อจิตทิพย์ตาทิพย์ต่อตาทิพย์สัมผัสความนึกคิดพบปะพูดคุยอะไรกันก็คือต้องใช้ของที่เป็นทิพย์ทั้งหมดมาร่วมส่งพลังงานซึ่งกันและกันถ้าไม่สามารถเจรจาเป็นภาษาพูดภาษามนุษย์ได้ก็จะเจรจากันเป็นภาษาจิตภาษาสัมผัสต่างๆด้วยลีลาท่าทางพลังงานความรู้สึกที่กายทิพย์จะส่งพลังงานมาซึ่งกันและกันได้มาณปัจจุบันนี้มีจำนวนมากบางคนเนี่ยถามเข้ามาเป็นอีกคำถามนึงว่าเขาเคยไปซื้อเพชรพญานาคมาที่เป็นเหมือนอัญมณีเป็นลูกแก้วเป็นบางทีก็เป็นแหวนเป็นบ่วงหน้ากระบาดเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ในก้อนหินเขาเดินไปหาตามป่าตามภูเขาไปหยิบก้อนหินมาแล้วก็เอาค้อนมาตอกตอกตอกทอกทอกทุบออกมาปุ๊บเป็นเพชรพญานาคข้างในตอนนี้มีกำจำนวนมากมีหลายคนทำแบบนี้เอามาขายก็เลยเป็นคำถามนี้ว่ามีจริงหรือไม่อาจารย์โชจึงต้องมาตอบในวันนี้ว่าไม่ได้เจตนานะคำตอบของอาจารย์ไม่ได้เจตนาไปลบลู่หรือดูหมิ่นใครที่
ขาประกอบอาชีพตรงนี้แต่อาจารย์ไม่อยากให้ไปหลอกลวงชาวบ้านไปหลอกลวงคนที่มีความทุกข์อยู่แล้วเพชรพญานาคตรงนี้ที่ต้องเอาก้อนหินมาตอกอย่างนี้นั้นไม่มีจริงเป็นเรื่องลวงโลกพญานาคท่านเป็นกายทิพย์เราจะเอามือไปสัมผัสจับสมบัติพญานาคได้อย่างไรแสดงว่าคุณเป็นผู้วิเศษเกินจากพญานาคไปอีกเพราะคุณสามารถเอามือที่เป็นกายเนื้อสัมผัสทรัพย์สมบัติของพญานาคได้นั่นมันไม่ใช่คุณไม่ได้เป็นคนที่บารมีสูงขนาดนั้นถึงกับโอนเงินไปแล้วบูชาเพชรพญานาคมาที่บ้านส่งมาทางไปรษณีย์นั่นมันไม่มีจริงเพชรพญานาคอะไรที่อยู่ในนั้นมันรูปร่างเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเพียบเลยเป็นลูกแก้วบ้างเป็นรูปดอกบัวบ้างเป็นรูปแหวนบ้างเป็นอะไรบ้างอุ้ยเยอะบางทีก็เป็นรูปพระบ้างเป็นรูปเทพบ้างเขาก็ไปซื้อนี่แหละก็มาใส่หินแบบเนี้ยซึ่งหินแบบเนี้ยกระเทาะออกก็ได้มันมีวิธีการทำของมันใช้หลักวิทยาศาสตร์เมื่อคนเราไปเกิดความโลภมันนำพาไปสู่ความหลงมันนำพาไปสู่ความโง่งมงายคือไม่ใช่โง่เฉยๆเขาเรียกโง่งมงายโง่เฉยๆคือจะเป็นครั้งเดียวครั้งต่อไปจะไม่ยังไม่ทำอีกถ้าโง่ซ้ำโง่ซ้อนโง่ซากโง่ซ้ำซากโง่จำเจงโง่แล้วโง่อีกเขาเรียกว่าโง่งมงายถ้าเราอยากเป็นคนที่มีสติปัญญาสมาธิที่ดีเราอย่าไปโง่งมงายอย่าไปหลงเชื่อของพวกนี้เพชรพญานาคที่อยู่ในก้อนหินมากระทะนั้นไม่มีจริงแต่บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออาจารย์อาจารย์ไม่เชื่อก็อย่ามาพูดอย่างนี้สิอาจารย์ไม่ได้ไปพาดพิงใครไม่ได้ไปเอ่ยชื่อใครว่าของเขาจริงของเขาปลอมแต่นี่คืออาจารย์บอกจากวัดปฏิบัติของอาจารย์แล้วก็ประสบการณ์ของอาจารย์โดยตรงว่าไม่มีจริงเพราะสมบัติพญานาคท่านเป็นกายทิพย์เราเป็นกายหยาบเป็นกายเนื้อเราจะไปเอามืออันสกปรกของเราไปสัมผัสสมบัติพญานาคได้อย่างไรเราบารมีสูงขนาดนั้นเชียวหรือเราต้องนึกทบทวนถ้าเราสัมผัสสมบัติพญานาคเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอากายเนื้อกายสังขารของเราเอามือไปจับองค์จับตัวพญานาคได้สิที่เราเห็นกันว่าเขาปั้นขึ้นมาเป็นรูปพญานาคตัวยาวๆอยู่ตามหน้าวัดอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือเป็นรูปปั้นรูปปั้นนี้มาจากไหนมาจากกายทิพย์กายทิพย์ของใครกายทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกหลายหลายพระองค์ท่านเห็นพญานาคบางคนก็ฝันเห็นจึงมาเป็นรูปปั้นพญานาคต่างๆปั้นมาจากกายทิพย์เพราะถ้าพญานาคมีองค์จริงๆเป็นกายเนื้อก็จะมีสมบัติให้เราจับได้เรายังไม่สามารถจับกายเนื้อของพญานาคได้เลยสมัยก่อนคนฮือฮากันว่าปลาชนิดหนึ่งตัวยาวเฟื่อยเลยที่ชาวต่างชาติจับได้แล้วก็ถ่ายรูปลงกันคนไทยเอาไปเขียนข้างล่างว่าพญานาคแต่จริงๆเป็นปลาชนิดหนึ่งตัวยาวคล้ายพญานาคแต่ไม่ใช่พญานาคพญานาคท่านสง่างามกว่าปลายาวๆปลาตัวยาวๆชนิดนั้นคนละเรื่องบางคนก็ไปบอกรอยที่รถของเราเนี่ยรถของเรามีขี้ฝุ่นแล้วมีรอยยาวๆเนี่ยเป็นรอยพญานาคเลื้อยแต่จริงๆเป็นรอยแมลงปีกแข็งแมลงปีกแข็งทำไมเป็นรอยแบบนั้นแมลงบางชนิดเนี่ยเขาบินอาจจะหมดแรงหรืออาจจะโดนจิ้งจกงับตกลงมาแปะเออให้แล้วเขานอนหงายเขาไม่ได้คว่ำพอเขานอนหงายเขาก็พยายามจะพลิกตัวกลับมาให้คว่ำเพื่อจะบินให้ได้เพื่อจะเดินก่อนแล้วค่อยบินหรือเดินไม่ไหวแต่เขาก็แถหรือว่าเขาอาจจะเอ็กโซไซส์ของเขาอันนั้นคือแมลงชนิดหนึ่งเป็นแมลงปีกแข็งเขาก็จะแถตัวไปมันก็เป็นทางยาวแบบเป็นคลื่นเพราะว่าปีกมันทำให้เป็นคลื่นคนก็คิดว่าเป็นรอยพญานาคมีอยู่ที่หนึ่งเป็นสถานศึกษา
ป็นที่พื้นเลยเป็นทางยาวเลยคนก็ฮือฮาไปกราบไหว้ไปขอหวยกันว่าเป็นรอยพญานาคสรุปสุดท้ายไม่ใช่เป็นรอยเครื่องดูดฝุ่นบางสถานที่ก็เป็นรอยเครื่องตัดหญ้าเป็นล้อรถบางคนก็บอกเฮ้ยเป็นประตูบาดาลมีเคยออกข่าวเป็นประตูบาดาลมีน้ำผุดขึ้นมาชาวบ้านก็ไปแห่ตักน้ำกินกันกินไปกินมาจากประตูบาดาลบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้มันก็คือส้วมแตกชาวบ้านต่างๆมันก็แห่กันไปกินน้ำส้วมที่เป็นส้วมแตกแล้วมันผุดขึ้นมาตรงดินตรงพื้นก็เรียบร้อยกินน้ำส้วมเข้าไปก็คงอร่อยสดชื่นกันน่าดูนั่นเนี่ยเป็นความงมงายมันไม่ใช่ความศรัทธาความศรัทธาเนี่ยมันต้องได้รับการพิสูจน์ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้รับการพิสูจน์นั่นเรียกว่าความศรัทธาไม่เชื่อต้องพิสูจน์เหมือนลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่ลงโพสต์ไปล่าสุดว่าก้าวแรกวันนี้เขาก็ศรัทธามา3ปีแล้วเขาบอกว่าก้าวแรกของเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาอะไรเด็กหนุ่มคนนี้เลยแต่เพราะว่าเขาได้รับการพิสูจน์ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยผู้ชายคนนี้ลูกศิษย์ผู้ชายคนนี้ซึ่งอายุก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแหละจึงมีความศรัทธาในอาจารย์โชศรัทธาเพราะว่าได้รับการพิสูจน์ความรักความศรัทธาที่แท้จริงมันต้องมาจากการที่พิสูจน์แล้วทั้งด้วยการกระทำด้วยระยะเวลาต่างๆนั่นแหละถึงเรียกว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ความงมงาย